จริงๆอ่ะที่เสนอเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่อง presentation อีกแล้วก็คือเราไม่มาวิเคราะห์กันเองหรอกก็คือเรื่องของเรื่องคือเนี่ยก็คือ Cover Cop เนี่ยก็เป็นต้นสังกัดของVTuber กลุ่ม VTuber ที่ชื่อว่า Hololive Holostar สองค่ายHololive ก็จะเป็นผู้หญิงใช่ป่ะสาวๆ Holostar ก็เป็นพวกหนุ่มๆและ Hololive กับ Holostar เนี่ยเขาจะแบ่งถ้าแบ่งเป็น Hololive แบ่งเป็น3สาขาเขาจะมีแบบทาเลนท์ที่เป็นญี่ปุ่นทาเลนท์ที่เป็นอินโดนีเซียครับแล้วก็ทาเลนท์อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือถ้าไม่ใช่อินโดนีเซียอยู่ประเทศไหนก็ตามก็นับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลถ้าอินโดเขาจะแบบสตรีมแบบภาษาอินโดจะส่วนใหญ่มีอังกฤษบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโฮโลไลท์ EN ก็จะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักโฮโลสตาร์เขาก็มีแค่2ฝั่งไม่มีโฮโลสตาร์ไอดีเขามีโฮโลสตาร์ญี่ปุ่นแล้วก็โฮโลสตาร์ EN เลยจนในที่สุดสัปดาห์นี้ประกาศมาว่าทางบริษัท Cover Corp จะมีจัดตั้งบริษัทลูกที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาก็เป็นยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อ Cover Corp USA จะใช้ Hololive USA ยังไม่แน่ใจเรื่องชื่อแต่ว่าประกาศจะจัดตั้งนี่แหละว่าต้องทำจะตั้งสำนักงานที่แคลิฟอร์เนียเป็นสำนักงานสำหรับฝั่ง EN โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียนี่แบบว่าก็เงินหนาวเรื่องนะนั่นคือแบบว่าระดับธุรกิจแบบโอ้โหนะเอาเรื่องอยู่ยากเหมือนกันว่าเพราะแคลิฟอร์เนียนี่ก็เข้าใจว่าธุรกิจเข้าใจว่าเพราะสำนักงานยูทิวอยู่แคลิฟอร์เนียด้วยป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือจริงๆอะธุรกิจไอ้อะไรนะมันมีความแบบซิลิคอนวัลเลย์ไงจะแบบว่านะพวกธุรกิจแบบนะใช่เพราะเขาเป็นนั้นด้วยเขาเป็นบริษัทเอกด้วยใช่ไหมเออแบบซิลิคอนวัลเลย์ก็ต้องอยู่แถวนั้นนะแบบอะไรอะพวกยูนิคอนยูอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบอยู่ในหน้าที่เขาเรียกกันอะที่แบบธุรกิจแบบสเกลบิ๊กๆอะจะอยู่ตรงนั้นกันอะไรเงี้ยเอออย่างงี้ซึ่งนั่นแหละแล้วทำไมถึงต้องทำ EN ต้องจัดตั้งสำนักงานที่ USA ล่ะจริงๆทำอยู่แค่นี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วจะไปหาเรื่องเอาเงินไปโจมอีกทำไมนั่นสินะมันมี presentation หนึ่งอยู่หน้า IR พวกrelation น่ะพวก public relation น่ะพี่อาว่าเป็นพรีเซนต์น่าจะต่อผู้ถือหุ้นว่าทำไมถึงต้องตั้งสำนักงานที่แคลิฟอร์เนียอีกอันเนี้ยรูปที่เปิดนะใช่ไหม presentation material for a subsidiary in North America by Cover การตั้งบริษัทลูกในนอร์ทอเมริกาอันนี้คือเอามาจากไม่ได้ทำสไลด์เองเอามาจากเว็บไซต์ของทาง Cover Corporation เลยว่าทำว่าทำไมเขาถึงต้องตั้งสำนักงานที่อเมริกาครับตัวเต็มมีทั้งหมด50หน้าขณะนี้เวลา5ทุ่มพอดีเป๊ะเราคงไม่สามารถเอาทั้ง50หน้าเราไปฟังได้แต่50หน้านั้นครึ่งหนึ่งก็คือเล่าเรื่อง Cover Corp ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงอีกนั่นแหละแล้วก็ผลประกอบการเลยพวกนี้ก็คือเป็นฉายหนังซ้ำกับตอนที่เราเคยพูดเรื่องผลประกอบการไปแล้วอันนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าครึ่งหนึ่งเป็นไงก็ไปดูในไลน์นั้นแล้วกันไปดูในคลิปนั้นครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งประมาณ25สไลด์ก็จะเป็นเรื่องของทำไมต้องตั้งที่อเมริกาแต่25สไลด์ก็เยอะไปหน่อยเอาเป็นว่าผมคัดมาแบบนั่นเลยแบบชัวร์ๆเลยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งสาขาใน USA ประมาณ10กว่าสไลด์ถ้าเกิดใครอยากดูเต็มทั้ง50สไลด์เนี่ยก็ไปดูที่หน้า Cover Corp Presentation มีลิงก์มั้ยพี่จินมีลิงก์มั้ยเดี๋ยวผมระหว่างที่ผมพูดไปเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันครับมา Cover Corporation นะครับมาดูกันก่อนว่าทำไมเขาคิดว่ามีโอกาสอะไรตรงไหนบ้างสไลด์แรกก็คือว่าจากการที่เขาทำดูสำรวจตลาดมาเนี่ยกราฟในใช่ในตัว IP ระดับโลกเนี่ยที่ทำเงินว่า IP ไหนทำเงินระดับโลกมากที่สุดเนี่ยถ้า IP เป็นของญี่ปุ่นจะมีโปรจะไม่ผิดมีโปเกมอนใช่ไหมมีมาริโออ่ามีโปเกมอนมีเฮลโลคิตตี้อัมปังแมนมาริโอและโชเนนจัมใช่5ใน10คือนั่นมาจากญี่ปุ่น5ใน10เลยในท็อป10ท็อป10ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่5อันดับแรกนะหมายถึงว่าในท็อป10เนี่ยมี5อันดับที่อยู่ใน10เนี่ยเป็นจากญี่ปุ่นเออเขาบอกว่าเป็นโอกาสไงว่าเอ้ยจริงว่าคอนเทนต์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเฮ้ยทั่วโลกเขานิยมกันนะเว้ยแล้วก็ตัว presentation 50หน้าผมโยนไว้ในผมใส่ลิงก์ไว้ในหน้าแชทนะครับผมใครสนใจอยากดู50
หน้าเลยก็ไปคลิกอันนั้นได้เลยโอเคมาบอกว่าในเนี่ยในระดับโลกเนี่ยคอนเทนต์ญี่ปุ่นเนี่ยคนเขาก็นิยมเสพกันตามนี้ถึงจะยังไม่มีโฮโลไลท์ในนี้ก็เหอะ ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอะว่าคาแรคเตอร์ไอพีของญี่ปุ่นนะแข็งแรงมากเนาะอันนี้อย่างนึงนะครับถ้าเกิดดูในตลาดของวีทูเบอร์เองอะนี่เป็นการขิงของ Cover Crop อย่างโคตรขิงเลยในสไลด์หน้าอันนี้คือในโลกของไอพีนะรูปนี้นะถ้าในโลกของวีทูเบอร์อะเขาเหมือนกับบอกไกลๆว่าอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้กูนี่แหละอันดับหนึ่งของโลกเออว่ะเออว่ะเออนี่คือขิงเลยเพราะเนี่ยอันดับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเบสเอารวมทั้งวีทูเบอร์ทั้งโลกเลยอันดับหนึ่งอันดับสองคือ Cover Corporationถ้าดูจากยอดซับนะอันนี้คือเขาวัดจากยอดซับนะยอดซับดับหนึ่งในโลกวีทูเบอร์ตอนนี้คืออันดับหนึ่งคือน้องฉลามกอกุระ4ล้าน4แสนซับอันดับ2โอโชมารีนตอนนี้เป็นอันดับ2นะคุณขึ้น3ล้านซับแล้วเออว่ะเอ้ยโฮชเอ้ยไอ้มารีนนี่ถือว่าเป็นไอ้ตอนเมื่อก่อนเอ๊ะมารีนี่คือถือว่าอันดับหนึ่งของฝั่งญี่ปุ่นมันอยู่ดีไม่ใช่อยู่ดีมันแซงมาใช่เมื่อก่อนไม่ใช่มารีนไม่ใช่เนาะอยู่ดีมันขึ้นเออว่ะอยู่ดีๆขึ้นนี่หว่าเนาะใช่ไหมเออใช่อยู่ดีแบบขึ้นมาเลยต้องไปนั่งทำการบ้านอีกแล้วว่าอยู่ดีมันขึ้นมายังไงแต่ตอนนี้ถ้าดูถ้าวัดจากยอดซับอย่างเดียวโฮโชมารีนคืออันดับสองของโลกอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นขิงไปอีกถ้าเป็นอินโดนีเซียโคโบะอันดับคลื่นเป็นโคโบคานาเอรุอันดับหนึ่งและเป็นอันดับ7โลก2ล้าน3แสนซับคืออันนี้ผมอันจริงอันนี้ทึ่งกว่าทั้งโฮโชมารีและกอกุระอีกที่ว่าแบบส่วนใหญ่โคโบส่วนใหญ่ไม่ได้พูดอังกฤษใช่พูดอินโดโหดว่ะอันนี้คือ3อันดับ1ฝั่งพูดอังกฤษอันดับ1ฝั่งพูดญี่ปุ่นและอันดับ1ฝั่งอินโดดูภาพรวมใน10อันดับอันดับ1ซัดไป8เออและจริงๆเขาไม่ได้เคลมว่าอันดับ1ของอินโดอย่างเดียวนะเว้ยขวาสุดเขาเขียนว่าเซาท์อีสต์เอเชียที่เคลมกันแบบว่าโอ้โหจะเป็นรายเดียวที่ขึ้นได้อ่ะนิดนึงแต่อ่ะอันนี้ผมไปรู้มาเพราะผมไปพอดีผมอยากรู้ว่าตอนนี้อินโดนีเซียดับ1ยอดซุปเปอร์แชทดับ1ปี2023เป็นใครไม่ใช่โคโบนะโอ้โหครับดับหนึ่งยอดซุปเปอร์แชทคือคาเอล่าลูกของอาจารย์ยาสุดาสุฮิโตะอะคาเอล่าอ๋อยาสุดาตัวที่คล้ายๆเพนกวินป่ะเออเออนั่นแหละยอดซุปเปอร์ยอดซุปเปอร์แชทเป็นคาเอล่ายอดซับเป็นโคโบและในอย่างที่บอกท็อป10เนี่ยคืออันดับ3เป็นตำนานคือคิสุนะไออันดับ4ฟิเลียนผมรู้จักค่ายมิทิกแต่8ใน10เป็นโฮโลไลท์มีเปโกระมีแคลลี่ใช่ป่ะหลังโคโบมามีฟูบุกิฟุยเซอันดับ9โคโลเนะอันดับ10ก็คือเกิด2ล้านขึ้นเขาเป็นโอเนอร์ชิพของ Global Top Tier VTuber เออว่ะเพราะตารางแบบเนี้ยมันเขาพูดได้เออหรือว่ามีตารางแบบนี้มาพูดสามารถพูดได้แล้วว่าเขาแบบเนี่ยกูเนี่ยแหละนะเออคุณธนาเดโกโลบอกยอดดูสดมีสแตทไหมจริงๆก็สัตว์จำที่ผิดยอดดูสดเขามีคนจับไว้นะก็โฮโลไลท์ไปครึ่งนึงอ่ะแต่ในพรีเซนต์นี่เขามีลงป่ะไม่มีเนาะไม่มีลงไม่ลงเขาตัวยอดซับอยู่แล้วเพราะยอดซับโฮโลไลท์เห็นชัดเจนเขาเลือกอันนี้เป็น presentation ของทาง Hololive สังเกตดูเขาฉลาดมากเขาจับยอดซับเพราะเขามั่นใจว่ายอดซับเนี่ยไม่มีคนอื่นแทรกเข้ามาเลยยอดดูสดมีนิจิซังจิเข้ามาได้1หรือ2คนถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีแบบพวกอะไรนะพวกอิสระมาด้วยรู้สึกว่าจะมี Hololive 5คนที่ได้ถ้าเป็นยอดดูสังเกตดูสดครับแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยถ้าเกิดดูยอดซับมันสวยกว่าไหมนะก็ใช่ก็ใช่มันอวดแล้วสวยกว่าว่างั้นเอออะไรประมาณนั้นอันนี้คือเป็นเซนต์ของทาง Cover Crop นะครับ Cover Crop เขาว่าจะเลือกแต่อันที่ตัวเองดูดีที่สุดมานะครับเดี๋ยวจะมีตลกกว่านี้อีกข้างหลังอ่ะมาอันต่อไปเลยไหมต่อไปได้เลยครับผมก็คือต่อไปก็คือกราฟอีกแล้วแต่เราไม่สนกราฟซ้ายงงเราดูด้านขวาว่าอันเนี้ยดูยอดซับว่าจริงๆอ่ะยอดซับที่ดูถ้านับจาก VTuber อ่ะคนที่ตามคนญี่ปุ่นอยู่อ่ะครับ53ล้านยูสเซอร์
ในขณะที่เป็น international รวม ID รวม EN เนี่ย29ล้านตีเป็น30ล้านตอนนี้ก็คือคนที่เสพยูทูบเบอร์ภาษาอังกฤษอ่ะคือถ้าเฉพาะใน Cover Crop อ่ะน่าจะ29คูณ2คูณ2เป็น58เกิน1ใน3ไปละก็ใช่กิน 30% ก็ใช่ก็ใช่อัตราการเติบโตโตกว่าด้วยถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขา Y to Y คือ Year to Year เทียบปีนี้กับปีที่แล้วยอดญี่ปุ่นโต 17% ในที่ Overseas เติบโต 21% อัตราการเติบโตสูงกว่าถ้าเกิดข้างล่าง Overseas เนี่ยเขาแบ่งเป็นอีก2 category ก็คือ English base กับ Indonesia base English base นี่ 19.5 ล้านอินโดนีเซียคือ 9.5 ล้านครึ่งครึ่งตอนนี้มียอดถ้าดูแต่ยอดซับเนี่ยยอดคนดูญี่ปุ่นกับยอดคนดูอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยโอเวอร์ซีเรโชอยู่ที่ 35% เกิน 30 เองนะแล้วการเติบโตก็สูงด้วยก็คือมีแนวโน้มว่าจะโตมากกว่านี้อีกมันจะเบ่งได้มากเยอะกว่านี้อีกครับก็เข้านั่นเลยเข้าสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นสไลด์ต่อไปคือว่า recent activities นะคือในขณะที่ทางโฮโลไลท์ยังไม่เปิดสาขาที่อเมริกาแต่ตอนนี้เขาขยายเขาบอกว่าสไลด์เนี้ยเขาบอกว่าเขาขยายไปตลาดต่างประเทศเขาไม่ได้ดิ้งดูได้ไม่ได้ทำแต่ในญี่ปุ่นครับอย่างทางซ้ายนี่เห็นไหมเขาแต่เขาบอกว่าเขาไปเกาหลีมานะเขาไปลุยมาเลเซียลุยอเมริกามานะจริงๆมาไทยด้วยแต่มีในสไลด์ไม่งานเป็นกระปิดไปแบงค์ก่อนก็เลยนี่แต่ก็นั่นแหละไปแหมประเทศแบบเนี่ยเราจะไปสู้แหมแต่ว่ามีมาเลเซียนะแต่ใกล้ๆเรานะต่อหนักเขาโชว์เป็นตัวอย่างบางส่วนเลยนะเอออ่าเขาคงไม่โชว์จริงๆเขาไปหลายประเทศมากกว่านี้แต่อาจจะไม่โชว์ก็ได้แล้วก็แบบมีการเอ้ยเขามีเอาเมอร์ชันไดส์ไปขายในงานต่างๆด้วยนะที่ไม่ใช่แต่งานญี่ปุ่นครับและทางขวาเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็เราไม่ได้เล่นแต่บิดีบิดีเราไม่ได้เล่นแต่ SNS ในญี่ปุ่นนะเว้ยเรามี Reddit นะเว้ยเออ Reddit ก็มีนะเออแหละมีเป็น USNS เป็น SNS ของทางฝั่งอเมริกาเนาะแล้วคนเนี่ยคนซับของใน Reddit มีเกินล้านนะเว้ยนี่แบบว่าในต่างประเทศแถม CEO ลงด้วยดูดิเออจะบอกว่าเฮ้ยต่างได้แต่ในญี่ปุ่นนะเว้ยในต่างประเทศกูไม่ได้ขี้ๆนะเว้ยใช่ๆๆเออVR chat เนี่ย VR chat เราก็เล่นกันอยู่เกือบทุกวีคนะในไลฟ์สมาชิกเนี่ยคุณคังแซดบอกว่าเขานับแต่ซับเขาใช่ครับผมเขานับแต่ซับเขาเพราะว่าเขาเอาซับเขามาโชว์สวยกว่าเอาง่ายๆเลยครับอยากไปต่อไปแล้วก็สไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับผมก็คือครูฟาว in our ininitiative ก็คือว่าทำไมใช่คือหลังจากไอ้กิจกรรมที่ทำเมื่อสไลด์ที่แล้วมันก่อให้เกิดอะไรบ้างเขาแบ่งเป็น3ประเภทไว้ก็คือว่าไอ้กิจกรรมที่เขาทำอ่ะมันกิจกรรมที่เขาทำคือ PGC เอาง่ายๆไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันย่อมาจากอะไรประมาณว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เขาผลิตโดยบริษัทเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากโอเวอร์ครับเออนั่นแหละก็คือไอ้เนี่ยพวกคลิปพวกสตรีมมิ่งพวกสินค้าต่างๆเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากทาง Cover Crop อันตรงกลางคือ UGC อันเนี้ยสำคัญเขาเน้นมากในตลอดสไลด์ UGC User Generate Content Content ที่ไม่ได้ผลิตโดย Cover Crop เอาง่ายๆพวกคลิปตัดพวกไอเนี่ยไอพวกแฟนกระแสจากแฟนๆว่างั้นใช่ๆพวกคลิปตัดพวกคลิปเปอร์พวกเกมอินดี้แบบเจปังเจแปนคุยเรื่องเมลอะไรพวกนี้พวกจุดเนี่ยเป็นยูเซอร์จะได้เด็ดคอนเทนต์หมดและทางขวาก็คือเป็นการพัฒนาธุรกิจโดยการโลคอไลซ์หมายถึงว่าแบบไปโคกับอีเวนต์ท้องถิ่นหรือแบบอะไรอย่างนั้นหรือว่าเป็นอีเวนต์เองก็นับอยู่ในบิสเนสเดเวลลอปเมนต์เนี่ยเห็นไหมเขาเอาเนี่ยคอนเสิร์ตที่ทางเขาจัดเองที่อเมริกาUS Concert in อเมริกาโอเคนั่นแหละคือตอนนี้เขา3ส่วนนี้เขามองว่าเป็นประสบความสำเร็จก็คือมันต้องไปด้วยกันก็คือคอนเทนต์ของเขาเองคอนเทนต์ที่เกิดจากยูสเซอร์ที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวบริษัทกับอีเวนต์ในระดับโลคอลถ้า3อันนี้ไปด้วยกันน่ะธุ
รกิจต่างชาติก็จะไปได้สวยในความคิดของเขานะมันก็จะบาดสู่สไลด์หน้าก็คือ3เป้าหมายหลักของทาง Hovercorp ว้าวมาหนึ่งก็คือ localize PGC หมายถึงว่าปกติเนี่ยเนื่องจาก Hovercorp เนี่ยโอเคมันมี EN ด้วยก็จริงแต่ว่าคอนเทนต์ญี่ปุ่นน่ะมันก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ไงเขาจะพยายามไอ้คอนเทนต์ที่ยังไม่โลคอลไลท์อ่ะเขาจะพยายามโลคอลไลท์ทุกคอนเทนต์ของ Hovercorp ให้มาสู่ตลาดโลกเว้ยสองคือ Local UGC หมายถึงว่าสร้างสภาพแวดล้อมให้ User Generated Content เนี่ยสามารถผลิตได้สะดวกสบายกว่านี้คือในแง่ของ Clipper อ่ะเอ้ยมันก็สะดวกสบายอยู่แล้วนี่ no. มันมีอีกอันนึงคือ Indie Gameก็ตอนนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยจะทำอินดี้เกมคือเขามี Hololive Hovercorp เขามีกฎอยู่ว่าห้ามหาเงินเข้าตัวเองก็ใช่ซึ่งจะต่างจาก Clipper คือ Clipper นี่ก็คือจะได้เงินจาก YouTube อยู่แล้วจะให้เป็นตายร้ายดีก็ตามแต่ว่าไปห้ามอินดี้เกมทำหาเงินเข้าตัวเองนี่มันก็ดูตลกหน่อยนึงจึงมีโครงการที่ว่า Holo Indie มีการเปลี่ยนกฎนิดหน่อยว่าเอ้ยทางนั้นเราสร้างมีการแบ่งเงินให้กับคนสร้างด้วยแต่ว่าเงินก็เข้าโฮโลด้วยนะหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่เห็นสัญญาตัวนี้ว่าเขาให้แบ่งเงินกันยังไงนะครับซึ่งหลายคนคงรู้ไปแล้วว่าโฮโลเคียวนี่เป็นเงินส่วนตัวของทางเคยูของคนสร้างทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เงินเลยไม่ได้ให้เล่นฟรีเลยแบบตัวเองไม่ได้เงินอะไรเลยก็เป็นทำด้วยใจรักนะเออนะเออนั่นแหละแต่จะมาหวังใจรักอย่างนี้แม่งก็จะไปให้คนใจดีอย่างนี้มีสักกี่คนเองมันก็ใช่เออซึ่งโอเคถ้าเกิดมันงั้นทางเกมอินดี้มันก็จะไม่โตสักทีไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรซัพพอร์ตจากทางบริษัทนี่แหละก็คืออะไรโลกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการ local UGC user generated content ก็คือนี่แหละไอ้ Holo Indie นี่แหละปันปนกดแล้วก็มาแบ่งกำไรเข้าส่วนหนึ่งเข้าบริษัทส่วนหนึ่งเข้าคนทำจริงๆนะจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกแบบว่าเขาเอาอะไร mindset ตั้งต้นเขาอ่ะแบบมันดูไปไกลกว่า average บริษัทญี่ปุ่นมากเลยgrowth mindset เขามันแบบมันดูสากลมากเลยนะเว้ยซึ่งน่าทึ่งมากนะกับ business แบบไอแบบไอเดียทาง business เขาอ่ะเออมันดูไม่ญี่ปุ่นเว้ยบอกกันเลยนะที่คุยมาจนถึงตอนนี้มันดูไม่ค่อยญี่ปุ่นอย่างที่ผมรู้จักเท่าไหร่เว้ยเออนั่นแหละคุณนั่นแล้วก็คุณ CG Engine เพิ่มเสริมให้ PGC คือ Professional Generated Content เอออาจจะนั่นแหละน่าจะประมาณนั้นแหละก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ผลิตจากทางต้นทางนั่นแหละอ่ะลักษณะก็คือ Local Business ก็คือจะทำอะไรกับทาง Local เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าทาง Local มีร้านมีขายอะไรยังไงบ้างต้องเรียนรู้สตรัคเจอร์การขายสตรัคเจอร์การขายสินค้าตัวนั้นช่องทางการขายของแต่ละประเทศเป็นไงบ้างเพื่อจะได้จะได้ดูว่าเอ้ยเราจะเข้าไปยังไงเราจะเข้าไปแค่สินค้าไหมตัว VTuber สามารถเข้าไปได้ไหมหรือว่าตัวจะขายไปทั้งหมดเลยเกมด้วยหรือว่าจะทำคอลลาโบอะไรกับร้านไหนได้บ้างนี่คือเป็นการเข้าระดับ local business อันนี้คือ3จุดประสงค์หลักของการทำโลคอลไลท์ของทาง Hovercorp มาดูข้อมูลเฉพาะของทาง Cover US ชื่อตอนนี้คือ Cover USA Incorporation อยู่ในสคริปต์อยู่ในสไลด์ต่อมานะฮะอันนี้อันที่เป็นมาดูเหมือนข้อมูลพื้นฐานณตอนนี้นะว่าชื่อก็คือ Cover USA ใช้ Cover นะ Incorporation Cover นะตั้งที่แคลิฟอร์เนีย USA ว้าทุนจดทะเบียน1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็4ประมาณ40ล้านบาทไทย9,900ก็ตีไปล้านหนึ่งแล้วกันประมาณ40ล้านบาทไทยนั่นแหละก็คือไอเอพิล2023นี่ไม่ใช่ถึงว่าตอนนี้มันเริ่มแล้วนะคือเหมือนกับประกาศว่าเนี่ยว่าจะทำเนี่ยตอนเมษา2023แต่ว่าวันที่จะสามารถโอเปเรตได้จริงๆอ่ะหมายถึงว่าพอสร้างตึกมีคนอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมจะลุยเนี่ยก็คือมีนา2025แผนเบื้องต้นแผ่นเน็ต
ซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะไม่อาจจะเร็วกว่าจะช้ากว่าแต่ตอนนี้พันไว้ที่มีนา2025 representative เจ้าเก่ายากูโมโตอากิทานิโกะนะยากูนะยากูยากูยากูคือไอ้ครับไม่รู้เผื่อใครไม่รู้นี่น่าจะรู้กันหมดแล้วมั้งคือเขาว่าทานิโกะครับทานิโกะคันจิ2ตัวเนี้ยทานิอ่ะมันออกเสียงได้อีกอย่างนึงว่ายะเว้ยนั่นน่ะทานิโกะมันเลยกลายเป็นยากโกะเออประมาณนั้นประมาณนั้นสุบารุใช่ป่ะคนเริ่มน่าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นมุกญี่ปุ่นนะคุณเออประมาณนี้ Principal Business Activity ธุรกิจหลักก็คือจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ VTuber ใน USA ในอเมริกาในอเมริกาก่อนนะเขียนกว้างดีเขียนกว้างดีคือแบบว่าจะเป็นอะไรก็ได้ whatever เลยถูกป่ะไม่เจาะจงมากนะซึ่งก็ดีถูกต้องแล้วต้องเขียนอย่างนี้กว้างๆไว้ก่อนใช่ก็คือสไลด์ต่อมาเขาบอกว่านั่นก็คือระบบเก่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยคือโคเวอร์มันไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะเป็นโคเวอร์ที่อยู่ญี่ปุ่นใช่ป่ะมันจะมีซึ่งตอนโคเวอร์เนี่ยมันมีโฮโลเอ็นกับโฮโลญี่ปุ่นโฮโลไอดีนะถ้าโคเวอร์ไปที่ตลาดญี่ปุ่นมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะมันไม่ต้องทำอะไรนี่ใช่ป่ะเพราะว่าของเฮดควอเตอร์อยู่ญี่ปุ่นใช่ในขณะที่สำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องรอโคเวอร์ญี่ปุ่นก่อนรอบนึง hmm. แต่ทุกอย่างมันเกิดจากญี่ปุ่นหมดเว้ยสตรีมคอนเทนต์ก็วางแผนจากญี่ปุ่นอีเวนต์แพลนนิ่งก็จากญี่ปุ่นเมื่อชั้นใดก็แพลนนิ่งก็จากญี่ปุ่นอีกคัสตอมเมอร์เซอร์วิสก็คิดในแบบญี่ปุ่นอีก hmm. แต่ว่าไปโอเวอร์ซีมาร์เก็ตทุกอย่างมันอย่างที่บอลเคยเล่าตอนดราม่าดิจิทัลซังจิ มันต้องกลับมาญี่ปุ่นหมดในการจะทำอะไรเนาะมันก็อันนี้คือระบบเก่าใช่มันอันนั้นอ่ะวิธีคือถึงบอกว่ามันเป็นวิธีแบบคิดแบบญี่ปุ่นนะซึ่งมันก็ถ้ามองแต่แค่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวมันก็โอเคอ่ะแต่ก็นะถ้าคุณจะโกอินเตอร์ mindset แบบนี้มันทื่อๆไม่ได้เว้ยหรือว่าใช่เพราะฉะนั้นถึงถ้าจัดตั้ง cover USA แล้วก็จะเป็นแผนพังต่อไประบบงานก็จะเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้แทนที่จะรอ cover ญี่ปุ่นเนี่ยออกคอนเทนต์มาก่อนถ้ามี cover USA แล้วความคิดของเขาคือทั้ง cover ญี่ปุ่นกับ cover USA จะคุยกันก่อนทุกครั้งถึงแผนงานว่าทาง cover ญี่ปุ่นเนี่ยจะออกอะไรบ้างและ cover USA เนี่ยก็จะจัดการโลคอลไลท์ทั้งหมดก็คือมีกำหนดโครงร่วมกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไป work out ในแบบใช่ก็คือจะขนาดกันเลยคือจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนอย่างจากเมื่อก่อนต้องรอคอนเทนต์รอญี่ปุ่นสตรีมเสร็จก่อนพูดถึง UCG ก็ได้ User Generated ทุกอย่างมันต้องรอคอนเทนต์จากญี่ปุ่นมาก่อนถึงจะมี UCG แต่ Cover USA เนี่ยถึงจะไม่เป็นก็จะเป็น PCG แบบ Localize เลยคือมันจะออกมาพร้อมกันเลยคือไม่จำเป็นต้องญี่ปุ่นมาก่อนก็คืออาจจะแบบว่าอย่างเช่นวิดีโอที่อยู่ใน Hololive ญี่ปุ่นอะแทนที่จะออกมาสักพักก่อนแล้วก็ถึงแปลอังกฤษอาจจะอ๋ออันนี้ร้อนพร้อมกันร้อนพร้อมกันเลยแล้วมีภาษาอังกฤษทันทีทันใดนะเวลาร้อนตอนนั้นเลยไม่ต้องมารอญี่ปุ่นก่อนเนาะหรืออาจจะแบบมีกู๊ดเฉพาะแบบอะไรนะโคกับร้านค้าในอเมริกาสมมติประมาณแบบว่าเออนะอาจจะแบบโคกับแบรนด์หรืออะไรต่างๆในอเมริกาก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่แบบไม่ต้องรอแบบญี่ปุ่นไปมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมอย่างใช่อย่างสมมติขายสินค้าอันนึงถ้าเกิดระบบเก่าญี่ปุ่นคิดก่อนแล้วก็โยนมาให้โฮโลคนปฏิบัติการ US โยนไปโยนกลับอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมี US แล้วเนี่ยสามารถคุยกันได้เลยแล้วก็จบไม่ต้องโยนข้อมูลกันแล้วคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็อนุมัติตรงนั้นแล้วก็คุยต่อได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาขั้นตอนเรื่องโยนไปโยนมาแล้วตามนั้นก็คือรถแมปอันนี้ก็คือในคร่าวๆในเรื่องการปฏิบัติงานถ้าเกิดมี Cover USA แล้วครับอ่ะรถแมปพรีเซนต์ต่อไปก็คือสไลด์หน้าต่อไปอันนี้ครับใช่ก็จะมีว่าไอ้2023นะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องอะไรนะเรื่อง UCG ก่อนพวกนักวาดพวกคอมมูนิตี้พวกคอนเทนต์เน้นเรื่องภาษาเน้นเรื่องโลคอลไลซ์2024ถึงจะโลเข้าไลฟ์จริงจัง2023นี่คือคุยกับพวกคล้ายๆว่าคุยกับพวก UCG ก่อนนะว่าจะมีอะไรอย่างนี้นะจริงๆ2023ที่ว่าเนี่ยคือมันไม่ได้แค่2023นะก็เขียว until 2023ก็คือจนถึงปีที่ผ่านมาใช่จนปีที่ผ่านมาเริ่มทำอะไรไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่
ว่ามีนั่นแหละเออว่าอย่างเนี้ยอย่างอันกลางอ่ะที่บอกว่า Holoka Service in Multiple Languages อ่ะก็คือนั่นจริงๆอ่ะเขาทำคลิปหลายภาษาอยู่ในช่อง Holoka ญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะที่วันนั้นก็เคยเห็นมั้งที่เป็น 3D animation น่ะที่เป็นพวก Holoka มาพูดญี่ปุ่นกันแล้วมีนั่นน่ะทางของทาง cover เหมือนเป็นแบบว่าเหมือน animation กันว่างั้นเออนึกออกเออใช่ละเออแต่ปกติมันจะมีแต่ว่ามันจะไม่จริงๆจะไม่ผิดผมว่ามันมี15ภาษานะแต่ว่าอยู่ดีมันจะไม่ขึ้นมา15ภาษาเลยไงมันจะขึ้นมา5ภาษาก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มทีหลังเข้าใจเอออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีพวกนี้แล้วน่าจะเน้นเรื่องโลคไลซ์ให้มันพร้อมกันทีเดียว15ภาษาอาจจะทำได้ก็ได้อืมแล้วก็จะไปจนถึง2025นี่ก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าเปิดเต็ม expand to other cultural areas เออก็คือ24 2023 24คือน่าจะเน้น US ก่อนอ๋อแล้วค่อย25ก็ expansion ไปถึง cultural area อื่นน่าจะ turn Hololive IP into IP content business exciting the world คือจะเรียกไปคำนี้จริง exciting the world ใช่ป่ะคือ exciting the world เนี่ยคือผมเคยเห็นแบบว่าพวก present โปรโมทองค์กรหลายๆที่ในญี่ปุ่นเวลาใช้คำภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีคำประมาณนี้อยู่เว้ย exciting ตื่นเต้นเนี่ยคือแบบว่าจะกระเดียมคำนี้ว่ะเขาอยากเขาคาดหวังให้แบบเรารู้สึก feeling มันไม่ใช่ feeling ของคำที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช้คำว่า exciting จะรู้สึกกันอ่ะเออเก็ตป่ะประมาณนั้นนะครับต่อนั่นแหละก็คือก็นี่เป็นอะไรนะภารกิจมิชชั่นภารกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ครับใครเรียนบริหารธุรกิจมาใช่ป่ะธุรกิจมันต้องมีมิชชั่นวิชั่นใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละถ้าข้างบนสุดน่าจะเป็นมิชชั่นนั่นแหละทำให้ VTuber เป็นแคตตากรีที่ประสบความสำเร็จเหมือนพวกหนังสือการ์ตูนเหมือนอนิเมะเหมือนเกมแล้วมาเพิ่มมาอีกอันหนึ่งคือ VTuber ให้เทียบเท่ากับพวกนั้นนี่คือมิชชั่นของโคเวอร์รูปนี้อ่ะพอดีรูปเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดอ่ะนี่วิชั่นอันนี้บนๆเลยมาอันบนสุด VTuber is a new จะเป็น this content category YouTuber จะเป็น category ใหม่ไม่ใช่มีญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นจะไม่มีแค่หนังสือการ์ตูนไม่มีแค่อนิเมะและเกมจะมี VTuber ด้วยเป็นสินค้าหลักที่ขายออกไปนอกตลาดนอกจากญี่ปุ่นขายคนทั่วโลก ซึ่งเริ่มจากไอ้สีขาวตรงกลางเริ่มจากอเมริกาก่อนซึ่งน่าจะเพราะว่าน่าจะเป็นตลาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปได้ง่ายแล้วก็เริ่มทำแล้วอะไรประมาณนั้น ขออภัยโอเคครับแล้วก็จะไปสู่จุดหมายล่างสุด Elevate VTuber to a new Japanese content industry VTuber จะเป็นคอนเทนต์ที่จะก้าวเกินไปกว่าหนังสือการ์ตูนอนิเมะและเกมแล้วก็จะขยายไปสู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่อเมริกาว้าวว้าวก็นั่นแหละมันมีแนวโน้มที่เขามันมีแนวโน้มที่เขาสามารถมั่นใจได้ว่ามันจะไปในทางแบบนี้ได้จริงใช่แล้วก็จนมาถึงเนี่ยสไลด์สุดท้ายอันสุดอันล่าสุดก็เป็นสีสวยๆเลยนี่อันนี้มิชชั่นนะเห็นไหมมาสร้างอะไรนะขัดเจอเนี่ยอะไรวะมาสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถรักมันได้กันเถิดคือมันมีอย่างแรกเลยคือพรีเซนต์ตัวนี้มันน่าเชื่อถือเพราะว่ามันมีการันตีซักเซสมาก่อนแล้วระดับหนึ่งถูกไหมเออก็คือทำมาแล้วไม่ใช่อยู่ดีเริ่มจากศูนย์คือเขามี Hololive EN แล้วแล้วก็เขามีการโลคไลซ์แล้วด้วยระดับหนึ่งใช่ใช่ทำมาก่อนจนเห็นผลระดับหนึ่งแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงนะแล้วทั้งที่ทั้งหมดในพรีเซนต์ตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แบบใหม่แบบคนแบบ newly แบบเวลี่ใหม่ขนาดนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยเขาเคยทำมาแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อแล้วทำให้มันแบบ make it better ประมาณนั้นซึ่งเออมันเลยดูมันในหลายหน้าของพรีเซนต์มันมีความเอาหล่อแต่มันดูแบบเอ้ยก็โอเคนะมันเป็นไปได้เออมันอยู่มันทุกอย่างมันถูก based on possibility เออถูกป่ะโอเคเลยเนาะใช่แหละอ่ะก็คือประมาณนี้ก็คือพรีเซนต์10หน้าที่เราเลือกมาให้ดูกันสรุปสั้นๆจากนี้ก็คือว่าการที่เขาตั้ง Hololive USA เอ๊ะ Cover Crop USA ขึ้นมาคือเขามองเห็นว่าตลาดIP ของญี่ปุ่นเนี่ยมันขายตลาดโลกได้ซึ่งตัวเขาเองอ่ะเป็นเจ้า
คือถึงแม้ว่า VTuber มันยังไม่อยู่ในท็อป10นั้นคือท็อป10นี่ก็จะเป็นแบบโอ้โหแบบตัวใหญ่ๆเลยแบบอันดับ1ตอนนี้เป็นโปเกมอนอันดับ2เป็นฮอลโลคิตตี้อะไรเงี้ยมีอังปังแมนมีมาริโอซึ่งตอนเนี้ย VTuber เค้าอ่ะยังไม่ถึงท็อปรวมทั้งหมดยังไม่ถึงท็อป10แต่ว่าในตลาดของ VTuber เองอ่ะเค้าถ้าเกิดนับจากยอดซับอ่ะเค้าว่ากูก็เป็นไอ้1ในตองอูกูก็เป็นตัวอ่ะเนี่ยเราดูเดี๋ยวนะผมขอย่อสไลด์2อันย้อนได้นั่นแหละนี่คือย้อนให้ฟังนั่นแหละเขาบอกว่าตอนนี้ท็อป10ของโลกกูรอบไป8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้พูดถึง VTuber ยังไงก็ต้องมี Cover Crop Version ซึ่งจะสำเร็จได้เนี่ยมันเกิดจาก3อย่างก็คือนะทางคอนเทนต์ของตัวบริษัทเองแล้วก็ที่แข็งมากๆของ Cover ก็คือคอนเทนต์ของคนที่บริโภคทำคอนเทนต์ตัวเองแฟนทำคอนเทนต์เองนั่นแหละพวกคลิปเปอร์พวกเกมอินดี้ซึ่งจริงๆมันมีอีกชาร์ตหนึ่งแต่ผมอยากเอาขึ้นก็คือว่าเขาเปรียบเทียบว่าช่องที่ทำโฮโลไลท์เนี่ยมีกี่ช่องแล้วช่องที่ทำบริษัทอื่นมีกี่ช่องแต่ผมรู้สึกว่าแม่งผมไม่ชอบการตลาดแบบเหยียบคนอื่นอ่ะก็เลยไม่โชว์คอมพีทมันคอมพีทกันคืออันแต่อันนี้ทูบีแฟร์ก่อนก็คือจริงๆในพรีเซนต์แบบแนวแบบเนี้ยแนวแบบต้องโชว์ให้คนอื่นนะขายผู้ถือหุ้นนะมันจะต้องมีแบบนี้อยู่มันต้องมีนั่นหน่อยบอกกูเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยมันมีแบบไม่เก่งกว่าจริงมีสไลด์นั้นด้วยนะแต่ว่าไปหาดูเองกันผมไม่นั่นแล้วกันเดี๋ยวมันทำลายจิตใจแฟนค่ายอื่นกันไปคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจำเป็นต้องมีอยู่แล้วอ่ะทีนี้นึกภาพนะเว้ยถ้าแบบมีคนแบบสายปั่นหน่อยแบบเอ้ยเอาหน้านี้มาพวกเนี้ยนั่นแหละแต่ว่าหากว่าเราเขียนสมมติว่าเขียนคอนเทนต์แบบสัตว์อื่นหุ้นเนี่ยเดี๋ยวหาว่าชี้ช่องอีกเดี๋ยวนึกภาพว่าแค่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าสมมติมีคนเอาพรีเซนต์หน้านั้นไปปุ๊บแล้วเขียนพาดหัวเนี่ยโคเวอร์ผงาดอะไรนะอาหารกาฆ่าเหนือกว่าเจ้านี้เจ้านี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบมีคนเขียนแล้วด้วยเห็นแล้วนั่นแหละแต่เขียนไปแล้วกันที่จะสื่อคือในอินเทอร์เน็ตอะคอนเทนต์ประมาณอย่างเงี้ยเยอะแล้วทำให้แบบหลายคนเข้าใจกันว่าโอ้ยนี่คือเรื่องดราม่าซึ่งจริงๆแม่งมันมาจุดมันมาจากแค่เนี้ยเท่านั้นเองเนาะใช่แหละซึ่ง3ส่วนนี้เขาก็จะไปปรับซิสเต็มในบริษัทเขาก็คือว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันต้องรอโคเวอร์ญี่ปุ่นตลอด เขาก็เลยจะตั้งโคเวอร์ USA ขึ้นมาเพื่อจะได้คุยกับญี่ปุ่นไปเลยคือไม่ต้องมารอให้คอนเทนต์ญี่ปุ่นออกค่อยทำพร้อมกันไปเลยคือโกอินเตอร์อย่างที่ควรจะเป็นสมมติถ้าคุณแบบโกอินเตอร์แบบคุณเปิดบริษัทลูกในเมืองนอกแต่ว่าทุกอย่างต้องรอจากเฮดควอเตอร์ก่อนเนี่ยมันก็คือการโกอินเตอร์แต่เป็นโกอินเตอร์แบบยังไงวะก็โกอินเตอร์แบบแค่แย่ขาไปยังไม่ได้แบบไปสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นในนั้นถูกป่ะใช่นี่คือเขาอยู่ในจุดที่แบบโอเคนี่คือการที่แบบว่ายังไงนะอุปกรณ์พร้อมแล้วติดปีกเพิ่มอีกคู่นึงแล้วว่าคือนี่คือไปพร้อมไปต่อแล้วอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีจะตั้งสาขาใน USA แล้วก็ต้องรอดูไปนะฮะว่าถึงนั่นถึงมีนาคม2025จะออกมาเป็นรูปแบบไหนและระหว่างเนี้ยเราอยู่ที่มีนาคม2024ระหว่างนี้1ปีเนี่ยเขาจะทำอะไรกับตลาดโลกบ้างในระหว่างที่จะตั้งสาขา USA นับเป็นก้าวที่น่าสนใจของทาง cover หลังจากที่สัปดาห์นี้นี่ตอนนี้คุณจิมมี่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยเตรียมสำหรับ cover festival เอ้ยนะ holo fest cover festival เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะแม่จริงๆก็ถือว่าแบบอย่างจิมมี่อย่างหรืออย่างแบบแก๊งเคฟใช่เป็น UCG คือ UCG แบบเนี่ยคือตัวแทน UCG ที่จับที่เป็นจับต้องได้ที่เราเห็นเลยกูไตเตคีที่เขาเรียกเป็นรูปธรรมอ่ะอย่างชัดเจนเนี่ยจิมมี่เห็นป่ะนั่นแหละUCG เดินได้ UCG ที่ยังไม่ตาย UCG อย่างเป็นรูปธรรมอ่ะเข้มข้นนั่นแหละครับนี่ก็คือเหตุผลก็คือเรื่องที่เราหยิบเล่าเกี่ยวกับ Hololive ครับผม